กลับมาอีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับผู้ชมครับไทยไฟสมุยนะครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ป๋องสมจิตแล้วก็พี่วิชัยนะครับมาดูยอดมวยชกนะครับทางด้านของก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับนักชกถ้วยพระราชทานนะครับถือที่เราเรียกกันติดปากว่ายอดมวยนั่นเองครับก็คือยอดมวยผู้สื่อข่าวครับนี่เป็นเด็กเลือดเนื้อเชื้อไขจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฮะรัมย์นี่ต้องรอเรือเยอะๆบ้านผมครับอยู่ประโคนชัยด้วยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นฉายาในเมืองไทยก็คือสายทางด่วนแล้วครับครับสายทางด่วนก็เป็นนักชกของกองทัพภาคที่2ด้วยนะฮะชกมวยสากลสมัครเล่นมาดูประวัตินะฮะสำนักมุมดำครับชกมาทั้งหมด56ครั้งเท่านั้นครับชนะ38แพ้15เสมอ3ครั้งน้ำหนัก64กิโลกรัมเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรเกิดที่สาธารณรัฐไอซ์แลนด์นะฮะไอริสสายโหดชอนแคนซีแคนซีนี่คือสามารถมองเห็นฮะนักมวยที่สายตาดีมากแคนซีครับครับผมตรงตัวชัดเจนนะครับจากไอแลนด์นะครับจากไอแลนด์นะครับทางด้านของชอนแคนซีครับส่วนทางด้านของก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟภาพสวยรวยวัฒนธรรมนะครับนักชกวัย26ปีนะครับประโคนชัยบุรีรัมย์ครับ169ซม. 64กก.นะครับ89ครั้งชนะ68แพ้20เสมอมา1ครั้งนะครับเป็นนักชกถ้วยพระราชทานปี2553ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่น57กิโลกรัมนะครับแชมป์เวทีมวยลุมพินี57กิโลกรัมด้วยแล้วก็ในรุ่น3 59กิโลกรัมด้วยนะครับครับแชมป์เวทีมวยลุมพินีครับแล้วก็แชมป์สภามวยไทยโลกครับล่าสุดก็ไปซ้อมเก็บตัวชกให้กับกองทัพอยู่ที่กรมทหารพรานที่26ค่ายปักธงชัยเป็นนักชก2แบบครับชกมวยสากลก็เก่งได้ครับมวยไทยก็ถือว่ายอดมวยเลยครับนะครับเคยไปท่ากับ F16 ลานชนนมาแล้วครับส่วนใหญ่ที่เป็นยอดมวยจะชกได้2สไตล์2แบบอย่างแสนชัยเนี่ยก็ชกทั้งสากลอาชีพสมัครเล่นแล้วก็มวยไทยใช่ครับครับอาจารย์บุญมีแผ่วพลสงนะครับให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับจนก้าวสู่ยอดมวยนี่ชกในสายศึกของเพชรสุภาพันธ์นะครับของเสียบู้เมืองเพชรครับต้องถือว่าอาจารย์บุญมีเนี่ยเป็นปรมาจารย์ของวงการมวยในเมืองไทยเลยนะครับสร้างนักมวยมากมายบุรีรัมย์ก็จะมีอาจารย์บุญมีอาจารย์อาจารย์ประมุ่นเก็บหมู่เก้าเก็บหมู่เก้าเก็บหมู่เก้าด้วยสุดใจปุ่มประโคนใช่ประโคนชัยนี่แหละนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่น่ายกย่องนะฮะน่าเป็นเมืองมวยเมืองมวยแล้วก็เมืองอาจารย์มวยเลยใช่แล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูผลงานของนักชกจากบุรีรัมย์อีกหนึ่งคนนะครับในรูปแบบของไทยไฟครับก้องจักสังหารหรือว่าซ้ายทางด่วนนะครับวันนี้มาชกในรูปแบบของท่าเชือกครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับขึ้นสู่เวทีนี่ดูแล้วไอแลนด์นี่สมัยผมนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับชกกับอาคมเชิงไล่เคยตัดเชือกกันในโอลิมปิกครับไอแลนด์ไอแลนด์เนี่ยถือว่ามีสายเลือดมวยอยู่มากมายเลยครับคือทนนะฮะนักชกจากไอริสเนี่ยสายเลือดไอริสสายโหดนี่คือจะต้องมวยที่อึดทนฮะยงยุทธอภัยโสนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับก้องศักดิ์มีความเป็นมวยมากกว่าแน่นอนครับอยู่ที่ชอนแคนซี่แหละครับจะวัดต้านทานพลังแข้งซ้ายของก้องศักดิ์ได้หรือไม่ครับมือขวาติดแน่นเลยครับโอ้โหซ้ายจะผ่านซ้ายจะผ่านไหมซ้ายต่อยซ้ายครับก้องศักดิ์มือขวาของไทยแลนด์เนี่ยเขาปิดไปยังไงจะอยู่ไหมไม่ได้อยู่นะครับหนักมากนะครับแข้งซ้ายของก้องศักดิ์ครับคือเราเป็นคนดูไม่ใช่คนโดนเรายังเก็บแพ้เลยครับโอ้โหหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับคนชมนี่สะใจแล้วครับแต่ว่าเอ๊ะจะเจ็บหรือเปล่าแม่อยากจะบอกเขาว่ากำปั้นทันด้วยทัดเชือกอย่างนี้มีต่อยมีปูดครับโอ้ยยังไม่แข็งขาดครับสมจิตเนี่ยเอาแล้วนะครับนี่ฮะพูดภาษาอังกฤษได้คำนึงแล้วโนโอ้ไม่โนแล้วนี่คือป๋องแตกแล้วแตกแล้วด้วยครับด้วยนะครับเอาละครับลุยต่อนี่ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับก้องศักดิ์ครับหมัดซ้ายแทงเข่าแล้วก็แข้งซ้ายโอ้โหถ้าเกิดแค่นี้ถ้าเกิดโดนนี่คอขาดเลยครับเขาพูดภาษาบ้านผมหน่อยได้ไหมฮะว่าจะช่วยไม่จึงแปรเตะซ้ายไปทีเมื่อกี้ล่วงเลยครับเตะฮึดนะเป็นครั้งที่2นะครับเอาละครับวินาทีทองครับแล้วก็เป็นวิกฤตของด้านของชอนแคนซี่ครับฟันศอกซ้ายครับแล้วก็ยังไงครับแข้งหมัดมาก่อนนะครับด้านของก้องศักดิ์แข้งซ้ายครับเนี่ยครับสายธรรมชาติครับไปแล้วครับก้องศักดิ์ก้องศักดิ์ตับช่วยไม่จึงตับช่วยไม่ได้แปรแปรตับช่วยไม่ได้ต่อยซ้ายทีนึงต่อยซ้ายเอาแข้งซ้ายครับก้องศักดิ์ครับขยับแข้งซ้ายขึ้นสูงครับก้านคอครับเล็งขึ้นก้านคอครับฉายาซ้ายอะไรนะซ้ายอะไรนะซ้ายทางด่วนครับโอ้โหคุณไปมอเตอร์เวย์ครับ
โอ้เตะขนาดนี้โอ้เละแล้วนะครับตอนนี้ใบหน้าของชอนแคนซี่ครับเละแล้วครับเอาเจอหมัดซ้ายโอ้ยหลับทั้งยืนครับไม่ต้องนับนะครับลูกนี้ถือว่าสำเร็จโทษอย่างแน่กรรมการไม่ต้องนับเลยนะครับลูกนี้อันนี้หลับเลยครับท่านผู้ชมหลับกลางอากาศครับโอ้โหพลาดครับลูกนี้เต็มๆเข้าเต็มๆฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้น่าเห็นใจครับลูกนี้เจอของจริงต้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีมีความดุแล้วก็มีความดักครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้านทานไม่ไหวจริงๆนะครับในด้านของชอนแคนซี่นักชกจากไอแลนด์ครับมิสเตอร์ป๋องบาดแผลที่เต็มใบหน้ายังกระเล็บยังกระโดนแมวขวัญนะเลือดเต็มหน้าแล้วนี่คือหมัดนะเหมือนผู้หญิงทะเลาะกันนะครับเวลาแย่งคุณสมจิตนะครับโอ้ยเล็บตะกุยกันใช่ครับโอ้ยนี่มันไม่ทะเลาะอย่างนั้นนะมันถีบผมเนี่ยนะโอ้โหก็ต้องยอมแล้วว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังทนไม่ไหวแล้วครับดูภาพช้าครับเตะซ้ายเจอซ้ายเจอซ้ายทางด่วนเข้าไปหมัดซ้ายนะครับหมัดซ้ายต่อยได้คมนะครับแล้วก็แข้งซ้ายได้แม่นครับกองศักดิ์ของอันนี้ไม่ถึงนักนั้นเป็นทั้งมวยไทย2แบบนะครับมวยสากลก็เก่งนะครับซ้ายธรรมชาติเลยนะครับหนักทั้งแข้งหนักทั้งหมัดเอวุ้ยถ้าเกิดแค่นี้โดนตอนนี้เป็นทหารอยู่สังกัดอะไรนะครับคุณสมจิตกรมทหารพรานที่26ค่ายปักธงชัยฮะโคราชนะครับโอ้โหโอ้โหพลาดพื้นฮะกดล้มทั้งยืนนะครับครับรับไม่ทันนะครับกรรมการยืนผิดเหลี่ยมด้วยครับโอ้โหหนักจริงอะไรจริงครับด้านของก้องศักดิ์อ่ะไปฝึกกันมาใหม่ครับฟื้นแล้วฮะตอนนี้ยังอยู่ในเกมอยู่ในเกมจะสังหารจริงๆเอาละครับไม่งั้นเราจะมาประกาศผลกันแล้วนะครับ The winner is กองจากสังหารกองศักดิ์สิทธิ์บุญเมยินดีด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะนี่คือเจ้าของรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะฮะแกนซี2553บอกได้เกินน็อกเอาท์ได้ในยกแรกเท่านั้นเองนะครับสุดยอดครับนักชกจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับอภักกรเนี่ยก็มา